วันแรกทำฟุตบอลอยากเป็นแชมป์ประเทศไทยไปแล้วพอทำไปปีต่อมาก็อยากเป็นท็อปไฟเอเชียซึ่งยังเป็นไม่ได้ครับแต่ว่าความตั้งใจของเราคืออยากส่งเด็กไทยไปเล่นในเวทีระดับโลก มันจะได้ถึงสักทีอายุ60กว่าแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นจะภูมิใจมากก็เป็นความสุขและเป็นความสำเร็จของชีวิตครับนะครับคือวันนี้มันทำทีมฟุตบอลให้ไปแชมป์ไทยลีกเนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่แล้วครับเราได้รู้แล้วว่ามันไม่ยากเท่าไหร่ครับเขาเป็นบ่อยเขาเป็นบ่อยใช่ใช่บ่อย20กว่าแชมป์เมสซี่แต่ปีนี้ห้ามพลาดนะอะไรนะปีนี้ห้ามพลาดนะก็จะบอกว่าไงห้ามพลาดนะครับคือต้องไม่พลาดครับครับอันนี้มันเป็นต้องไม่พลาดคือฟุตบอลเดี๋ยวจะมีคนมาหมากไทยแล้วที่คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟุตบอลเนี่ยถ้าไม่เกทับกันมันไม่สนุกมันไม่สนุกหรอกครับกันนอนอยู่บ้านหรือไปนั่งกรรมฐานอยู่วัดถ้าฟุตบอลมาบอกว่าทำฟุตบอลแล้วก็ยังไม่รู้เลยแล้วแต่ว่าสนามอย่าทำมันต้องเอ็มไฮมันต้องมีเป้าหมายเลยกูจะเป็นแชมป์ครับมึงอยากเก่งกว่ากูมึงมาอยากอยู่สถานการณ์นี้บ้างอยากอยู่สถานการณ์นี้ก็อยากขายตัวเยอะสิครับพี่ต้อมครับ